ซิกเกอร์เปิดตัวแบตเตอรี่ที่เคลมว่าสามารถชาร์จไวที่สุดในโลกด้วยเทคโนโลยีการชาร์จไวถึง5.5คูลอมเปิดตัว s t e l a t โต S9 จากหัวเว่ยและ BAIC อย่างเป็นทางการราคาเริ่มต้นที่1.99ล้านบาทท้าชน Mercedes-Benz EQS ในประเทศจีน v ว l k ส w วาเกประกาศชะลอการผลิตรถ EV โมเดลใหม่ๆชาวจีนขับ NIO ES6 ข้ามทวีปเพื่อไปดูงานแข่งโอลิมปิกที่ประเทศฝรั่งเศส ฮุนได้และเกียร์เปิดบริการตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าฟรีเพื่อลดความกังวลของลูกค้าหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเกาหลีใต้ BMW เพิ่มฟีเจอร์แอปใหม่สุดเจ๋งน,นะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าการขับรถ E ีีนั้นเหมาะสมกับคุณแค่ไหนช่างอันเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า D-PRE EV เป็นการทำงานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปคู่กับพลังงานไฟฟ้าที่จะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตของแบรนด์ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังครับ ล่าสุดซิเกอร์ได้ออกมาเผยข้อมูลถึงแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่จะสามารถชาร์จได้ไวกว่าคู่แข่งรถ่องไฟฟ้ารวมถึงแบรนด์ท็อปๆอปอย่างเท sla และ b ีวดีด้วยครับโดยแบตเตอร,รี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกอัปเกรดใหม่ของซิเกอร์ที่จะรองรับการชาร์จไวถึง5.5คูลอมซึ่งจะสามารถช่วยให้การชาร์จจาก10%ถึง80%ใช้เวลาเพียง10.5นาทีเท่านั้นถือว่าทําลายทุกความกังวลของลูกค้าในการชาร์จหรือว่าใช้งานรถ่องไฟฟ้าเลยทีเดียวครับโดยการบันทึกสถิติความเร็วในการชาร์จครั้งใหม่นี้ด้ดดวยกาาารรช์จนไฟฟ อย่าง s e e k อร007รุ่นใหม่ของทางแบรนด์โดยใช้แบตเตอรี่ LFP ใหม่และเชื่อมต่อกับการชาร์จ s e e k อร V3 Ultra Fast โดยใช้วัสดุที่ปรับให้เหมาะสมโดยความเร็วในการชาร์จของแบตนี้ถือว่าสูงกว่าแบตเตอรี่ในชนิด Nickel Cobalt m a n g a n e s e ที่เคยใช้งานอยู่นะครับซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหม่ของทีม R&D e- powertrain ของ s ิกเกอร์เลยก็ว่าได้ครับและด้วยระบบการจัดการแบตเตอรี่ BMS นี้ที่ได้รับการปรับปรุงจะทําให้ประสบการณ์การชาร์จของรถไฟฟา้าเสถียรภาพขึ้นและชาร์จได้รวดเร็วนะครับแม้ว่าจะมีอุณหภูมิที่ต่ํามากๆถึงติดลบ10องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ก็ยังสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเป็นการเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการชาร์จไวนี้ในทุกสภาพอากาศได้ครับและซิกเกอร์เองก็ได้มาเผยนะครับว่าจะทําการเปิดสถานีชาร์จอัลต้าฟาสต์กว่า500 ดโดยตู้ทั้งหมดนี้นะครับจะรองรับการชาร์จ800โวลต์ของซิกเกอร์และแบรนด์น,นะครับจะขยายเครือข่ายไปให้ครบถึง1,000แห่งภายในปี2024นี้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับซีดานสุดหรูอย่าง Stellato S9 ในประเทศจีนที่เตรียมท้าชน Mercedes-Benz EQS โดยเปิดาราคาอยู่ที่1.99ล้านบาทหากคิดเป็นเงินไทยครับ Huawei และ BAIc เปิดตัวซีดานสุดหรูใหม่อย่าง Stellato S9 โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นรุ่นมอเตอร์เดียวส่งกำลังได้ 227กิโลวัตต์และมอเตอร์คู่ส่งกำลัง385กิโลวัตต์โดย St e ลลัตโตเจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์เอวสามารถทำระยะที่วิ่งได้สูงสุด816กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLDC สำหรับรุ่นมอเตอร์เดียวและรุ่นมอเตอร์คู่นะครับจะสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุด721กิโลเมตรต่อการชาร์จและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ s t e l ลัตโตใช้สถาปัตยกรรมรองรับการชาร์จ800โวลต์ซึ่งชาร์จเพียง5นาทีจะได้ระยะถึง200กิโลเมตรครับส่วนอัตราเร่งของ S9 ถือว่าแรงมสไ สามารถทำ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง3.9วินาทีเท่านั้นและมีค่าสาารสรัิทมธิ์แรงเสียดทานเพียง0.193 c d ดีเท่านั้นครับสำหรับการออกแบบภายนอกของ S9 นั้นสอดคล้องรูปร่างใกล้เคียงกับ Luxeed S7 และไอโต m เอ็มไนซึ่งประกอบไปด้วยเส้นสายที่ดูเรียบง่ายโค้งมนโดดเด่นด้วยแถบไฟยาวและไฟหน้าที่ได้การตกแต่งแบบไดมอนด์ที่ดูสวยงามมาด้วยครับส่วนการออกแบบภายในโดดเด่นด้วยแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วสำหรับคนขับและมีหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วที่เป็นแนวนอนที่ทําให้ดูล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นครับคุณสมบัติโดดเด่นของคันนี้นะครับก็จะมีแท่นชาร์จไร้สาย50วัตต์สามารถทํางานร่วมกับแท็บเล็ตและคันนี้ได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงที่ เรียกว่า Harmony OS4 มาพร้อมเบาะนั่งที่สามารถปรับแบบ Zero Gravity และเบาะหุ้มด้วยวัสดุแนปปาและมีฟังก์ชันเบาะอุ่นเบาะเย็นรวมถึงเบาะนวดให้ได้ใช้งานด้วยครับและ s t e l a t o โ9ใช้ระบบหัวเว่ย ADS 3.0เป็นระบบอัจฉริยะในการขับขี่แบบครบวงจรรองรับ สภาพถนนที่ซับซ้อนได้โดยหัวเหยย ads 3.0ถือว่าเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงโดยจะมีการหลีกเลี่ยงการชนและการเบรกอัตโนมัติที่สามารถปรับตั้งค่าได้ครับสำหรับราคาของ Stellato s 9มาพร้อม2รุ่นย่อยซึ่งจะมีราคาประมาณ1.99ล้านถึง2.3ล้านบาทหากคิดเป็นเงินไทยนะครับและปัจจุบันยังเปิดตัวและขายในประเทศจีนเท่านั้นครับ ล่าสุด Volkswagen ออกมาวางแผนที่จะชะลอการผลิตเรือนไฟฟ้าสำหรับรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับโดย Oliver Bloom CEO ของ Volkswagen ให้เหตุผลว่า การชะลอการผลิตรุ่นไฟฟ้านั้นจะช่วยให้ v o l k s w a g e n นั้นสามารถกลับมาจัดสรรเรื่องของการลงทุนได้ดีขึ้นและเขาเสริมเองว่า v o l k s w a g e n จะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ได้มีการรบกวนการผลิตรุ่นไฟฟ้านในอดีตได้ด้วยครับโดยรายงานจากวงในนะครับออกมาเผยว่า v o l k s w a g e n จะชะลอการผลิตรุ่นไฟฟ้าเรือธงอย่าง T r i n i t y ที่จะเป็น SUV ของ v o l k s w a g e n ที่ควรจะเปิดตัวภายในช่วงปี2026นี้แต่ทาง v o l k s w a g e เเองก็จำเป็นที่จะต้องเลื่อนไปเริ่ม ผลิตในช่วงปี2032แทนนั่นเองครับและเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ v o l k s w a g e n เองได้แชร์แผนที่จะผลิตรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหม่ที่มีราคาต่ำกว่า25,000ยูโรหรือประมาณ960,000บาทครับโดย v o l k s w a g e n ตั้งเป้าที่จะสร้าง,งรถไฟฟ้าจากยุโรปให้กับตลาดยุโรปเองเช่นในสเปนและจะเปิดตัวรถไฟฟ้าที่มีราคาต่ำกว่า769,000บาทภายในช่วงปี2027นี้ด้วยครับล่าสุดนะครับมีคนได้พบรถ n น O e s 6 x ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟคาดว่าได้น ขับมาจากประเทศจีนเพื่อมาชมโอลิมปิกที่ปารีสเลยทีเดียวครับโดยโจจุ่นเจ้าของรถ n นโ e s 6คันนี้ได้ออกเดินทางจากเมืองหนานจิงใช้เวลาถึง30วันเดินทางผ่านทั้งหมด10ประเทศครอบคลุมระยะทางถึง14,000กิโลเมตรเพื่อข้ามมาที่ปารีส2วันก่อนที่งานแข่งขันโอลิมปิกจะเกิดขึ้นครับ โดยเหตุการณ์นี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้สามารถเดินทางได้ไกลข้ามทวีปจริงๆโดยโจจุนได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าโครงสร้างหรือว่าระบบเครือข่ายการชาร์จทั่วโลกนะครับสามารถทําให้รถยนต์ไฟฟ้านั้นเดินทางได้ไกลจริงๆไม่เพียงแค่ในประเทศจีนเท่านั้นแม้แต่ในเอเชีย ยุโรปการชาร์จนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานรืนถไฟฟ้าในการเดินทางไกลจริงๆครับและสุดท้ายนี้นะครับโจจุนก็ได้แจ้งไว้ว่าจะมีการเดินทางครั้งใหม่โดยเขาได้วางแผนนะครับจะเดินทางข้ามทั้งหมด20ประเทศใช้เวลา200วันงังก็ตามเรามาเอาใจช่วยให้โจจุนนะครับสำเร็จการเดินทางครั้งใหม่ด้วยรืนถไฟฟ้าด้วยครับล่าสุดทุนดและเกียได้ออกมาให้บริการตรวจสภาพเรืถไฟฟ้าฟรีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รือรถไฟฟ้าไหมในเกาหลีใต้ครับหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้รืนถไฟฟ้าแบรนด์เมอร์เซเดสเบน จอดรถอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ที่ได้สร้างความกังวลให้แก่ผู้ใช้งานรถ่นงไฟฟ้าอย่างมากครับโดยครั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตรถนตไฟฟ้านั้นทําการเผยข้อมูลของแบตเตอรี่เพื่อบรรเทาความกังวลแก่ผู้ใช้งานซึ่งทางฮุนได เกีย BMW และ Mercedes-Benz เองได้ออกมาเผยข้อมูลแบตเตอรี่โดยสมัครใจครับจากข้อมูลเผยว่าฮุนไดนั้นใช้แบตเตอรี่รถนไฟฟ้าจาก LG Energy Solution และ SK On เป็นส่วนใหญ่ส่วนเกียร์นั้นใช้แบตเตอรี่จาก LGES และ SK เป็นส่วนใหญ่และจะมี2รุ่นที่ใช้งานแบตเตอรี่จาก CATL ส่วนทาง Mercedes-Benz นะครับจะใช้งานแบตเตอรี่ของ CATL และ Fararis Energy ที่เป็นแบรนด์จากประเทศจีน และ Mercedes ดเเองนะครับก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ารถที่เกิดไฟไหม้นั้นใช้งานแบตเตอรี่ของแบรนด์ไหนแต่ทางสื่อท้องถิ่นนะครับเผยว่าเป็นแบตเตอรี่ของแบรนด์ Farasis Energy ครับสำหรับเจ้าของรถฮุนไดและเกียร์รวมถึง Genesis สามารถรับบริการตัวสอบฟรีได้ที่ศูนย์บริการทั่วเกาหลีใต้นะครับโดยบริการนี้จะสามารถตรวจสอบความต้านทานในเรื่องของฉนวนความเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าระบบระบายความร้อนรวมถึงความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับล่าสุด BMW ได อัปเดตแอปพลิเคชันที่จะสามารถมีเครื่องมือวิเคราะห์การใช้งานเรื่องไฟฟ้าเสมือนกับการที่เรามีเรื่องไฟฟ้ามาใช้งานจริงๆนะครับโดยฟีเจอร์ใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าเรื่องไฟฟ้านั้นใช้งานอย่างไรหากเทียบกับการเดินทางจริงๆในรถน้ามันของ BMW ที่คุณใช้งานอยู่ครับโดย BMW กําลังมองหาวิธีการปรับปรุงแอปอย่างต่อเนื่องและล่าสุดได้เพิ่มฟีเจอร์นี้เข้าไปนะครับ โดยฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับจะทำให้ผู้ใช้งาน BMW เครื่องยนต์สันดาปเห็นว่าการขับขีร่รถยนต์ไฟฟ้าจะทำงานอย่างไรในการเดินทางเส้นทางเดียวกันเช่นคุณสามารถเลือกรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW ที่ต้องการได้เพียงแค่เข้าไปทดสอบในแอปครับหลังจากที่เราทำการเดินทางนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการอนฟฟาลิซิตหรือว่าสรุปให้เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นใช้พลังงานไปเท่าไหร่และจะสามารถประหยัดเงินหรือว่าส่วนต่างระยะทางในรถยนต์สันดาปและไฟฟ้าของ BMW อย่างไรให้เห็นด้วยครับ ช้างอันออโตมบิลเปิดตัวเทคโนโลยี R E E V หรือว่า Range Extended Electric Vehicle ในงาน t e c h s o u r c e Global Summit ปี2024โดยนวัตกรรมนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกับพลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์สันดาบไว้จะช่วยเพิ่มระยะการขับขี่ ลดมลพิษและระบบนี้จะใช้ซ u เปอร์เรนจ์2.0ที่ทันสมัยและโหมดการใช้งานหลากหลายรูปแบบที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานและความสะดวกในการเดินทางไกลครับโดยเทคโนโลยีซ u เปอร์เรนจ์2.0จะมีการอัปเกรดในเรื่องของการฉีดเชื้อเพลิงแรงดันสูงการจุดระเบิดพลังงานสูงรวมถึงเรื่องของการหล่อเย็นและหล่อลื่นที่แปรผันในการใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ที่เรียกว่าโกลเด้นชิล l d จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับ รวมถึงเทคโนโลยี REEV มีหลายโหมดให้ใช้งานเช่น Electric mode จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวส่วน l a n g e Extending mode จะใช้งานเครื่องยนต์ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อแบตเตอรี่ต่ำสามารถ Regenerative braking เปลี่ยนผันพลังงานไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้รวมถึงโหมดอย่าง Camping mode ที่จะใช้เครื่องยนต์ผลิตกระแสฟไฟเมื่อรถหยุดนิ่งหรือว่าสามารถใช้ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าได้นั่นเองครับ และนี่คือการสรุปข่าววงการเรีนรไฟฟ้าที่ผมโนนไอมดนำมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแบบนี้หรือคลิปรีวิวเรือนไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ